สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กข่าวกรองแนะสารวัตรเฉลิมบุกค้นชั้น14เอาคืนกวนโอยเนื้อหาใจความนะครับนายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับขึ้นต้นนันทิวัฒน์บอกว่ากวนโอยแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาคือข่าวด่วนเฉลิมอยู่บำรุงพร้อมลูกเลิฟประกาศตัดขาดกับทักษิณจะด้วยเหตุผลใดไม่ชัดเจนใช่ที่ถูกกล่าวหาว่าพูดกวนโอยง่ายๆแค่นี้หรือว่าจะงอนกันด้วยเหตุอื่นลูกผู้ชายเนี่ยฆ่าได้แต่หยามไม่ได้นะครับครับที่อยู่ได้แต่ว่าครับใจมันอยู่ยากนะครับครั้งหนึ่งขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกบอกเฉลิมวันที่มีอำนาจวาสนาก็ลืมคนชื่อเฉลิมได้ยังไงกันเจ็บใจคนรักมันรังแกมันต้องเผาเมืองแปลกันบ้างล่ะครับสารวัตรทหารมาเป็นผู้กองเฉลิมกองปราบไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับฝีมือนี่ระดับพระการเลยทีเดียวอ่านกฎหมายออกดูกฎหมายเป็นเฉลิมเนี่ยเป็นดาวสภาทันทีนะครับเมื่อเปิดตัวเป็นส.ส.สมัยแรกกับพรรคประชาธิปัตย์นเหลิมครับนเหลิมช่วยเล่นบทสารวัตรกองปราบสักหน่อยได้ไหมครับบุกเข้าไปตรวจค้นคนที่หลบซ่อนตัวอยู่ชั้น14นั่นแหละครับไม่ได้ยุนะครับให้มันรู้กันไปเลยว่าทำอย่างนี้กับเฉลิมได้ยังไงครับเนี่ย